เอาละครับเดี๋ยวช่วงแรกนะครับเราจะให้พี่ๆสื่อมวลชนได้มีโอกาสถ่ายภาพก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ๆสื่อมวลชนสามารถถ่ายรูปได้เลยนะครับน้องเล็กนะครับไปคุณลูกจะขับไกลขับเคลียร์ไปขับไกลสวัสดีครับผมชื่อมาร์คครับสวัสดีครับผมชื่อเที่ยวครับสวัสดีครับผมชื่อเต้นครับน้องเต้นนะครับน้องครับผมชื่อเชนกครับเชนกสวัสดีครับผมชื่อเที่ยวครับเที่ยวสวัสดีครับผมชื่อฮันเซิลครับสวัสดีครับผมชื่อยุทธครับสวัสดีครับผมชื่อโตยองครับสวัสดีครับผมชื่อเจฮยองครับสวัสดีครับผมชื่อจานิครับครับสวัสดีครับผมชื่อทงยองครับครับสวัสดีครับผมชื่อเฉมิงครับเฉมิงครับและนี่คือ13ท่านครับในนามของ SM Lookies นั่นเองนะครับ SM Lookies Show ครับที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นโชว์นอกประเทศครั้งแรกนะครับของทั้ง13ท่านรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มีโชว์ที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็แฟนตอบรับดีแบบนี้ครับ SM Lookies Show가 Lookies를 위해서 태국에 왔는데요. 태국에 처음 왔을 때 굉장히 많은 팬분들이 반겨 주시고 해서 기분도 좋았어요. 굉장히 기쁘기도 하고 또 그 루키즈 쇼 티켓이 굉장히 빠른 시간 내에 매진됐다고 들었어요. 그래서 정말 기쁘기도 하고 또 그런 만큼 저희가 더 멋있는 모습을 보여드려야겠다는 생각에 더 열심히 준비하려고 노력했던 것 같습니다. แฟนคลับชาวไทยนะคะให้การต้อนรับดีมากรู้สึกเป็นกำลังใจมากๆเลยค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่มี SM Lookies Show ในประเทศไทยนะคะ คือได้ยินว่าบัตรค่ะหมดเร็วมากค่ะเร็วมากเลยคืออยากขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็จะตั้งใจนะคะเพื่อที่จะตอบแทนความรักของทุกคนครับบัตรเนี่ยขายหมดภายใน5นาทีครับ5นาทีเต็มนะครับปรบมือดังๆหน่อยครับสุดยอดจริงๆนะฮะเพราะนั้นครับช่วยบอกเราสักนิดนึงครับว่า SM Lookies เนี่ยนะครับคืออะไรครับ SM Lookies란 무엇인지 네 SM Lookies는요 데뷔를 앞두고 연습하고 있는 저희 프리 데뷔 팀인데요 คุณเจียนตอบว่า SM Lookies นะคะก็คือ Pre Debut Team อะค่ะเป็นทีม Before Debut อะค่ะก็คือก่อนที่จะเดบิวต์เป็นทางการครับก็คือศิลปินฝึกหัดที่กำลังจะเป็นศิลปินได้เดบิวต์ในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นอยากถามนิดนึงครับว่าแต่ท่านเนี่ยเข้ามาเป็น SM Lookies เนี่ยได้ยังไงครับ그러면어떻게 SM Lookies에 합류하게 되었는지저는원래부터음악을좋아했는데그걸아신저희어머니께서오디션에한번지원해보라고권유해주셨습니다คุณดงยองนะคะตอบว่าคือตั้งแต่เด็กๆอะค่ะคุณดงยองเป็นเด็กที่รักดนตรีชอบเพลงมากๆค่ะคุณแม่ก็เสนอว่าลองไปออดิชั่นกันไหมเขาก็เลยมีโอกาสไปออดิชั่นนะคะก็เลยมาร่วมเป็น SM ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ผ่านการออดิชั่นมาก่อนที่จะเป็นศิลปินฝึกหัดนะฮะในของ SM Town นั่นเองนะครับในฐานะของ SM Lookies นี่นะครับพวกคุณทำอะไรกันบ้างใน1วันนะครับแล้วเราว่างๆเนี่ยชอบทำอะไรหรือว่าไปกันที่ไหนครับ SM Lookies เมมเบอร์로서하루하루어떻게보내는지너무궁금하시다고저희는이제평소에그냥연습을하고이제휴일날이되면같이영화를보고밥도같이먹고약간되게평범하게지냅니다그냥저희들의하루일과는지금하고있는루키즈엔터테인먼트어플리케이션을보시면하루일과를보실수있어요คุณจารีก็บอกว่าเวลาเขาซ้อมเขาตั้งใจซ้อมกันหนักมากค่ะเวลามีเวลาว่างก็พากันไปดูหนังนะคะไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณโดยองก็บอกว่าถ้าท่านไหนที่อยากรู้ว่าเดลี่ไลฟ์ของเขาเป็นยังไงเนี่ยค่ะอย่าลืมติดตามลูคิสเอนเตอร์เทนเมนท์ที่เป็นแอปพลิเคชันของพวกเขาอ๋อมีแอปพลิเคชันด้วยนะฮะก็สามารถติดตามชีวิตแล้วเกาะติดความเคลื่อนไหวทั้ง13ท่านได้ด้วยนะครับนะแม้ว่า SM Lookies นี่นะครับจะเป็นแค่ Lookies Show가 있는데 SM Lookies Show의 하이라이트는 무엇인지 SM Lookies Show의 특별한 점이나 하이라이트는 굉장히 많은데요 그중 제일 특별한 것은 저희들이 직접 팬분들이 즐거워하실 수 있도록 공연의 레퍼토리를 정하고 또 만들어 나가는 쇼라고 할 수 있고요
또 우리 팬분들의 투표로 퍼포먼스를 정하면서 팬분들과 저희가 함께 만들어 나가는 쇼라고 할 수 있습니다. 네, 그런 만큼 네. 또 팬분들과 가까이서 호흡할 수 있는 무대들이 굉장히 많아요. 그래서 이번 방콕 루키쇼에도 그런 무대를 준비했으니까 기대 많이 해주셨으면 좋겠습니다. ก็ต้องบอกว่า SM Rookie Show นะคะเค้าได้แชร์ไอเดียเพื่อ SM Rookie ช่วยดีไซน์โชว์ในวันพรุ่งนี้นอกจากนั้นที่ผมเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยทุกๆ 2 สัปดาห์เขาจะมี SM Rookie Show ที่นั่นกระแสตอบรับดีมากแฟนคลับก็จะมีการช่วยโหวตได้นะฮะว่าชอบโชว์ไหนเป็นพิเศษจะได้จัดขึ้นซึ่ง SM Rookie Show ในวันพรุ่งนี้ก็ได้รวบรวมมาทั้งหมดด้วยนะฮะคำถามต่อไปครับอยู่ด้วยกันเยอะแบบนี้ครับอยากให้ช่วยแชร์โมเมนต์ความสนุกที่เวลาทุกท่านเนี่ยอยู่รวมตัวกัน 여러분이 같이 있으면 정말 재미있는 일이 많을 것 같아요. 재미있는 일에 대해서 뭐 얘기 좀 해주시고 어떤 분이 가장 많이 웃게 해주시는지. 네. 아까 제일 웃기지 않을까. 진짜 합니다. 진짜. 사실 네. 제가 그렇게 재미없는데 그래도 네. 다행히 이렇게 재미없는 얘기를 해도 네. 웃어주시는 우리 착한 멤버들이 있어서 다행입니다. ที่จริงผมก็ไม่ได้เป็นคนตลกนั้นนะคะแต่น้องๆใจดีผมทำอะไรผมพูดอะไรทุกคนก็ยิ้มหัวเราะค่ะอันนั้นเรียกว่าตลกนั่นแหละค่ะเกี่ยวกิ้งก๋วยเหรอเกี่ยวกิ้งก๋วยคือไม่ว่าเราจะทำอะไรสมาชิกคนอื่นก็หัวเราะหมดถ้าเป็นมาอยู่โซจูจะเป็นคนตลกอ๋อนะฮะแสดงว่าคุณเป็นคนตลกคิดอะไรหนึ่งในสมาชิกก็คือครับทำแบบไปอยู่คนเดียวข้างนอกก็แบบจะขอไงครับแบบอันนี้เท่าไหร่อันนี้อะไรนะฮะอยากให้ทุกท่านช่วยโชว์ภาษาไทยสักหน่อยจ
하신 게 있으신지. 네. 네. 한철 씨. 네. 네. แฟนไทยน่ารักจังเลยครับแฟนไทยน่ารักจังเลยครับแฟนไทยน่ารักจังเลยครับนะฮะแล้วผมพยายามออกเสียงผมเนียงให้เหมือนก็พูดชัดนะก็ดูชัดสุดเดียวน่ารักมากครับคุณไทยก็มีค่ะเด็กบางไทยสวยมากครับบางไทยสวยมากครับบางไทยสวยมากครับมานะฮะแหมน่ารักเลยทีเดียวได้มีโอกาสได้ลองชิมอาหารไทยบ้างหรือยังครับ ในเทพกี้ผมว่าโซ่ต้มยำกุ้งนะผัดไทยกับชีสต้มยำกุ้งโอ้โหดีกว่าคือมังโบราณสติ๊กไรส์ชิ้นนึงก็ตัวบางๆต้มไว้เจ๊อันบอกว่าได้มีโอกาสนะคะชิมผัดไทยต้มยำกุ้งคืออร่อยมากแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเพราะบอกว่ากินครั้งแรกที่ชอบมากเลยค่ะอร่อยฟินเลยโซ่ชิ้นเจ้าและคือต้องบอกว่าผัดไทยกับต้มยำกุ้งนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารคลาสสิกของคนไทยอยู่แล้วได้ข้าวเหนียวมะม่วงไปอีก เป็นเลยนะแม่มองไทยครั้งแรกครับอยากจะทำกิจกรรมอะไรบ้างหรืออยากไปเที่ยวที่ไหนไหมครับในเมืองไทยชอบเพราะเที่ยวกับผมชัดเจนกับเที่ยวกับสหกรณ์ชิปุ่นอีกสักอย่างนี้อันนี้คาบุกชิปุ่นก็ชนะออดีก็อีกสักอย่างอ๋อเที่ยวกับผมนี่ก็ไหนชิบะนงก็ตัวโซ่เนี่ยออดีก็ตัวโซ่ก็ที่นั่นใช่ไหมตอนนั้นโอ้บ้านน่ะโอ้สังกัดสุดเลยทุกอย่างเราชิบะน้องวางนะคะบอกว่าคือประเทศไทยอะค่ะพอมาถึงรู้สึกว่าอากาศดีมากเลยอะครับชอบอากาศมากเล
แล้วก็อยากออกไปที่ภูเขาด้วยผมไม่เถียงมาร์กเลยครับเรื่องทะเลไทยสวยแต่อยากจะบอกมาร์กนิดนึงว่ามาร์กมาในช่วง3วันที่อากาศดีที่สุดในเมืองไทย지금아까날씨좋다고했잖아요그래왜웃으시냐면바다가이쁜거는같이어그이한대요근데날씨가왜좋냐면우리가지금제일좋은딱3일그날에지금있는거예요원래이렇게날씨가안좋아요엄청덥거든요지금은3월이딜이좋은날이래요태국에서정말제일좋을때오신거예요날씨가딜이요마마마가답땡네이이후에오면은이말안할거예요아마มันจะร้อนมากครับจริงจังเลยเออนะฮะก็แต่ว่าเรื่องทะเลไทยเนี่ยไม่เถียงตัวในมารีนาบุ้งก็ในเมสเซจ같은거없으셨는지네저희동방신기의유노유노선배님이항상이제곁에있는동료들과곁에서저희를챙겨주시는스태프분들에게항상감사함과고마움을알아라
라고하셨었거든요เทยองบอกว่าที่ยูโนยูโนจากโรงเรียนสตรีอะค่ะคอยให้คำแนะนำตลอดว่าอย่าลืมรักเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมรักสตาฟที่อยู่ข้างๆอย่าลืมขอบคุณพวกเขาอะค่ะเพราะว่าสตาฟที่อยู่เคียงข้างเราค่ะเขาทำงานเพื่อเราแล้วก็ขอบโอ้โหเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับน้องๆทุกคนก็ปฏิบัติตามแล้วมาถึงน้องเต้นบ้างดีกว่านะครับน้องเต้นถือว่าเป็นคนไทยคนแรกนะที่ได้รับการเปิดเผยครับของค่าย SM Town นะ SM Entertainment เนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจมากๆความรักจากแฟนๆชาวไทยก็มีให้เยอะตั้งแต่โอ้โหเปิดตัวเลยทีเดียวรู้สึกไงบ้างครับก็ในฐานะที่เป็นคนไทยคนแรกในค่าย SM นะครับตอนแรกก็รู้สึกกังวลแล้วก็มีแรงกดดันนิดหน่อยแต่ว่าได้ยินว่าแบบแฟนไทยให้ความสนับสนุนและความรักกับผมแล้วก็เอเซนต์ทุกคนก็รู้สึกโล่งใจครับและรู้สึกดีใจมากที่ได้มาโชว์ที่เมืองไทยครับผมได้ดูวิทยาน้องเต้นครั้งแรกของครับพี่ๆสื่อมวลชนผมไม่คิดว่าน้องเต้นเป็นคนไทยหน้าตาโอ้โหไม่เหมือนคนไทยเลยอ่ะ MC 분이처음텐실에만나고태국사람인지몰랐대요นะน่ารักมากนะครับแล้วน้องเต้นครับมีโอกาสได้อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะในการเป็นฟิลิปปินส์ฝึกหัดนะครับเจอความลำบากอะไรบ้างไหมครับหรือว่าปรับตัวยังไงบ้างเพราะว่าไปอยู่หลายปีเลยทีเดียวครับก็คงเป็นเรื่องภาษาเกาหลีครับครับเพราะว่าตอนที่ผมไปเกาหลีครั้งแรกนั้นผมไม่รู้ภาษาเกาหลีเลยสักคำเดียวเลยสักคำเดียวครับก็ไปแบบจะพูดจะสื่อสารกับใครดีแต่ก็มีพี่จอห์นนี่ครับเขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยสื่อสารกับพี่จอห์นนี่เยอะขึ้นแล้วก็พี่จอห์นนี่ก็สอนแบบภาษาเกาหลีครับและอย่างวัฒนธรรมก็สอนแล้วอันนี้คนทำนี่คนทำเพราะว่าที่นี่ก็มีวัฒนธรรมอยู่แล้วชอบแบบชอบที่ฮันกูมาลายโมเซซ่าชานิชิกะจุงมาจงก็มาเดินเมมเบอร์คนเดียวที่จะมูนาเอเดซ่าฮันกูมาเอเดซ่าทำชิชิกะครับนะฮะมาถึงคำถามต่อไปครับอะไรคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของพวกคุณที่ตั้งเอาไว้ณตอนนี้ครับ SM Rookies의 가장중요한목표가무엇인지네지금은 SM Rookies 로서프리데뷔팀이지만나중에메인데뷔를하게되었을때누구에게나인정받을수있는훌륭한아티스트가되는게저희모두의큰목표이지않을까싶습니다ตัวอยากบอกว่าคือตอนนี้พวกผมเป็น SM Rookies ซึ่งเป็น Pre Debut Team ใช่ไหมคะครับหวังว่าในเร็วๆนี้จะมีโอกาสเดบิวต์เป็นทางการนะคะครับก็เป็นศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ให้ความรักกับทุกคนด้วยผมเชื่อว่าพวกคุณทำได้ในเร็ววันอย่างแน่นอนครับและพวกเราก็จะรอติดตามผลงานนะของทั้ง13ท่าน SM Rookies เนี่ยแน่นอนนะครับคำถามสุดท้ายครับช่วยฝากอะไรทิ้งท้ายถึงแฟนกับ SM Rookie Show ในวันพรุ่งนี้สักนิดหนึ่งครับขอเชิญมาคนที่คุณเพื่อนพูดจัดการมาสิครับก็อย่างแรกนะครับผมขอขอบคุณแฟนๆไทยทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจกับ SM Rookie และให้ความสนับสนุนนะครับก็ถ้าไม่มีแฟนๆไทยพวกเราก็ไม่สามารถมาโชว์ที่เมืองไทยได้นี่เป็นครั้งแรกที่ SM Rookie Show จะมาแสดงนอกประเทศเกาหลีนะครับครับก็พรุ่งนี้พวกเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าว่างก็มาดูกันนะครับเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ปักโซเอาแล้วครับทั้งเต็มไม่ต้องกลัวเต็มแน่นอนพรุ่งนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านมากครับที่ให้การเป็นเอนะพูดคุยในงานแถลงข่าวของเราครับขอบคุณทั้งสามท่านโปรดบริจาคให้กับ SM Rookies ครับผมแล้วเราขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะยืนที่และเดินด้านหน้าเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปครับร่วมกับผู้บริหาร